อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาพนัท ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ WGP ครั้งที่1 Jet Ski World Cup 2021-2022หนึ่งในการพัฒนางานกีฬาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญณห้องแถลงข่าวชั้น24อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากโดยได้น้องออก้านะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณเปิ้ลนาคอนหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นเยาวชนเข้าร่วมงานพร้อมประกาศนะคะทำเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาให้คนไทยได้ชื่นชมอย่างแน่นอนค่ะมาถึงปีที่ยิ่งใหญ่อีกปีนึงฮะของสมาคมวงการเจ็ตสกีของประเทศไทยนะฮะถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกดีกว่าเพราะว่านักแข่งจากทั่วโลกก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะฮะแต่เป็นการรวมตัวกันที่ทางสมาคมเนี่ยเขาจัดการเรื่องระบบสาธารณสุขเรื่องระบบการป้องกันพวกนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดมากๆคือในสนามก็จะไม่มีคนดูแล้วก็ไม่มีคนดูนะฮะแล้วก็นักแข่งแต่ละคนเนี่ยต้องทั้งตรวจแล้วตรวจอีกทั้งสวอปทั้งมีผลจากโรงพยาบาลทั้งอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะเพราะฉะนั้นในสนามเนี่ยทุกคนจะเรียกว่าปลอดภัยกัน 100% นะฮะในสนามแข่งสำหรับปีนี้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากนะฮะก็ขอแค่ได้ลงแข่งนะฮะแล้วก็ตามวัยเพราะว่าเราอายุยังน้อยเราก็ไม่อยากคิดเยอะว่าจะได้ตำแหน่งอะไรมากมายแต่คนที่สำคัญก็คือออก้าเนี่ยจะลงในรุ่นของจูเนียร์คือรุ่นเด็กเลย8ขวบถึง13ขวบนะฮะตอนนี้ออก้าก็10ขวบแล้วก็ซึ่งก็จะมีนักแข่งจากทั่วโลกนะฮะก็จะมารวมตัวแข่งกันในรุ่นนี้ด้วยก็เป็นรุ่นจูเนียร์นะฮะก็จูเนียร์สลาล่มครับถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยดีกว่านะฮะในระดับโลกเนี้ยที่มาเปิดให้เด็กๆได้แข่งกันในรุ่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยนักแข่งก็จะประมาณร่วม30คนนะฮะ30นักแข่งแล้วก็จากหลายประเทศทั่วโลกก็จะมาแข่งกันแล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกของออก้าด้วยที่จะได้มาแข่งในระดับโลกแบบนี้นะฮะออก้าก็ซ้อมเกือบทุกวันนะฮะซ้อมแล้วก็กินหนักมากแล้วซ้อมแต่ก็พยายามให้เขาตามวัยอ่ะไม่ได้โหมแบบหนักมากเพราะว่าเรากะว่ารออีกสัก2ปีนะฮะให้เขากล้ามเนื้อกระดูกอะไรทั้งหลายแหล่ให้เขาแข็งแรงกว่านี้ก่อนเพราะเขายังถ้าเทียบในระดับต้นๆของรุ่นพี่ก็ออก้าก็เด็กสุดนะฮะเพิ่ง10ขวบเองก็เลยไม่ได้รีบมากแต่ก็หวังไว้ว่าเขาจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เขาขี่แบบเต็มที่แล้วเขาก็ได้รองแชมป์ประเทศไทยมาจากที่เราคาดว่าได้สักที่5ก็บุญแล้วก็ดีใจแล้วนะฮะเพราะว่าเขายังอายุยังกระดูกยังไม่แข็งแต่ได้รองแชมป์มาก็ถือว่าเกินคาดเพราะนั้นมาปีนี้อันนี้ระดับโลกครั้งแรกในชีวิตของออก้าก็ไม่ได้หวังอะไรมากฮะหวังให้คนอื่นตกเรือเยอะๆนะฮะแล้วก็ออก้าจะได้แชมป์ถ้าออก้าไม่ตกเรือด้วยนะฮะครับก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าเด็กเกือบ30คนเนี่ยนะฮะจากหลายประเทศมารวมตัวกันเนี่ยเขาเอาแค่5คนเองแข่งครั้งเดียวแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยแล้วเอาแค่5คนมาแข่งกันในวันชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นแค่ว่าถ้าออก้าเข้าอยู่1ใน5ได้เนี่ยได้ที่5ก็พ่อแม่ก็ร้องไห้แล้วฮะก็ดีใจแล้วครับออก้าเป็นไงบ้างออก้าซ้อมเยอะมั้ยครับพูดดังๆเยอะครับเหนื่อยไม่รู้กับการเตรียมตัวครั้งนี้เหนื่อยนิดนึงครับซ้อมยังไงบ้างป้าให้ซ้อมยังไงบ้างครับซ้อมครับคุณพ่อได้นักเทคนิคไหมซ้อมอะไรบ้างเล่าเลยซ้อมก็ให้ขับแบบ10รอบเลยอะครับเวลาแข่งจริงแข่งรอบเดียวนะซ้อม10รอบแล้วยังไงต่อแล้วก็พักแล้วก็ทำต่อครับแล้วตกลง อยากได้ตำแหน่งอะไรระดับโลกเนี่ย1ครับได้แชมป์เมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์บนเวทีบอกว่าอยากได้รองแชมป์โลก
เสียใจมากเลยอ่ะคนอื่นเขาอยากได้แชมป์โลกกันอันนี้อยากได้รองแชมป์โลกตกลงอยากได้อะไรตำแหน่งอยากได้แชมป์โลกครับปีนี้ไม่คิดว่าจะได้ฮะมาขอเป็นไม่คิดว่าจะได้ดีกว่าให้เพราะคนที่แข่งอยู่ในรุ่นเดียวกับออก้าเนี่ยเก่งกว่าออก้าเยอะมากแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นเด็กโตแล้วนะฮะเด็กอายุ11 12 13เนี่ยกระดูกก็จะแข็งกว่าเพราะฉะนั้นก็ยอมให้เขาได้อันดับไปก่อนนะฮะส่วนออก้าขอที่5ก็ถ้าได้นี่ก็อย่างที่บอกก็จะดีใจมากๆแล้วระดับโลกนี้นะฮะแต่เวลาลงสนามแล้วออก้าต้องบวกอย่างเดียวต้องบวกก็ต้องไม่ยั้งเหมือนกันฮะก็ต้องใส่เต็มที่ตามวัยของเขาฮะคือเขาเกิดมาในปี54อ่ะน้ำท่วมหนักนะเพราะฉะนั้นเขาเจอน้ำที่ไหนเขาก็เลื้อยลงน้ำเลยเหมือนปลาไหลเหมือนปล่อยปลาลงแม่น้ำตามวัดอะไรเนี่ยเขาจะหายไปเลยเขาจะเจอน้ำชอบมากแล้วถึงขนาดเวลาซ้อมเนี่ยก็ตื่นตีห้าขึ้นมาแล้วก็ละเมอแม่ไปซ้อมหรือยังทุกคนก็ตื่นขึ้นมาอะไรออก้านี่ตีห้าอุ้ยละเมอขอโทษแล้วเขาก็นอนต่ออะไรเงี้ยฮะคือวันแข่งนี่ไม่ต้องพูดถึงนั่งนับวันเลยอีกกี่วันจะถึงอีกเดือนนึงลูกอีกเดือนนึงกี่วัน30วันลูกจะถึงหรือยังอีกอาทิตย์นึงลูกจะถึงหรือยังอีก9ชั่วโมงลูกถึงสนามจะถึงหรือยังอีก1ชั่วโมงลูกคือถามตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือเขาหลงไหลในการแข่งมากใช่ก็เขารักอะไรก็ต้องดันให้สุดนะตามนั้นตอนนี้ก็ทั้งฝึกต้องสอนคือเทคนิคในการแข่งเนี่ยคือทุกคนก็มีครูที่เก่งๆกันทุกคนนะฮะแต่ของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะสอนเขาคือความเข้าใจในการเป็นนักกีฬาที่ดีก่อนไม่ใช่เป็นนักกีฬาที่เก่งอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวป้อมป้าไม่ชอบนะฮะอยากให้เป็นนักกีฬาที่ดีก่อนคือต้องเป็นเด็กที่มีวินัยนะฮะเป็นเด็กที่มีเพื่อนเป็นเด็กที่กล้าบู๊เป็นเด็กที่กล้าให้เป็นเด็กที่มีความรักต่อคนอื่นแล้วก็เป็นเด็กที่เคารพกฎกติกาของสังคมของการแข่งขันด้วยอันนี้คือการปลูกฝังเขาสำหรับการแข่งขันเจ็ตสกีเวิลด์คัพนะคะ 2021 ถึง 2022จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง16มกราคม2565ณเมืองพัทยายังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะคะ